เงินการลงทุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์ Money Expo พัทยา2018 9-11 กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์ประชุมพีซ Royal Crib Hotel Group มาช่วงนี้นะคะสรุปภาพรวมการลงทุนกันนะคะถึงแม้วันนี้จะเป็นวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์แต่ว่าความคึกคักของตลาดหุ้นนะคะตั้งแต่เปิดปีใหม่มานี่ร้อนแรงทุกวันนะคะรวมถึงวันนี้เนี่ยตัวดัชนีเองก็ขึ้นไปทะลุ 1,800 จุดนะคะแต่ว่ายืนไม่อยู่นะคะปิดตลาดเนี่ยก็ยังบวกได้ค่ะอยู่ที่ 1,795.45 จุดนะคะยังถือว่าออลไทม์ไฮเนาะนะคะยังถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการไปเรื่อยๆนะคะบวกขึ้นไป 4.43 จุด 0.25นะคะวอลลุ่มวันนี้ก็น้อยกว่าเมื่อวานเล็กน้อยแต่ก็ถือว่ายังหนาแน่นมากนะ 87,480.95 ล้านบาทนะคะกลุ่มนักลงทุนวันนี้ยังคงมีแรงซื้อเข้ามาจากสถาบันในประเทศ 1,814.66 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ค่ะ 1,326.11 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาตินะคะขายสุทธิ 2,029.64 ล้านบาทและรายย่อยขายสุทธิ 1,111.13 ล้านบาทค่ะไปดูหุ้น5อันดับแรกกันบ้างที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะปตท.หลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาแรงตอบรับกับทิศทางของราคาน้ำมันที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นแต่วันนี้มีการขายออกมาแล้วก็ราคาร่วงลงไป4บาทหรือว่า 0.85% นะคะปิดล่าสุดวันนี้ที่468บาท AOT ค่ะยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อนะคะปิดวันนี้72บาทขึ้นมาบาท50 2.13% ขณะที่บ้านปูค่ะราคาปิดที่20บาท80สตางค์ปรับตัวขึ้นมา20สตางค์ 0.97% นะคะธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะปิดที่148บาทปรับตัวลดลงไปบาท50หรือว่า 1% ส่วน IVL ราคาปิดที่57บาท75สตางค์ปรับตัวบวกขึ้นมาบาท25สตางค์หรือว่า 2.21% นะคะการวิเคราะห์ตลาดหุ้นวันนี้จากคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริหารการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินบอกว่าเรายังอยู่ในทิศทางของการไซด์เวย์ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะได้รับปัจจัยหนุนจากภายในประเทศนั่นก็คือทิศทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นภาครัฐยังมีนโยบายใหม่ๆเข้ามาหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้เพิ่มเติมด้วยขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจทั่วโลกก็ออกมาหนุนทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะสำหรับปีนี้นะคะทางด้านโนมูระพัฒนสินนั้นให้เป้าหมายดัชนีตลาดหุ้นไทยไว้ที่ 1,848 จุดนะคะแหมอีกนิดเดียวนะนี่คือทั้งปีที่เขามองนะแต่ต้นปีก็ขึ้นมาแรงมากซึ่งอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยขึ้นไปทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาแล้วก็คือ 1,800 จุดแนะนำว่านักลงทุนระมัดระวังจุดพักฐานที่จะเกิดขึ้นหลังจากดัชนีปรับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็มองว่าการพักฐานที่ประมาณ 30-50 จุดเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้นะคะซึ่งหากมีการพักฐานจะส่งผลไปยังหุ้นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กปรับตัวขึ้นมาแทนค่ะซึ่งการลงทุนในสัปดาห์หน้านะคะคุณกรพัฒน์ก็คาดว่าตลาดจะยังอยู่ในรูปของไซด์เวย์ขึ้นต่อโดยให้ติดตามนโยบายของรัฐที่จะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากทั่วโลกแล้วก็ทิศทางราคาพลังงานค่ะโดยแนะนำนะคะว่าหุ้นขนาดใหญ่มีความน่าสนใจที่จะเก็งกำไรส่วนหุ้นนะที่ได้รับปัจจัยบวกภายในประเทศก็มีหลายตัวเช่นนะคะ CK TOA นะคะHome Pro อย่างนี้เป็นต้นนะคะและหุ้นที่ได้รับปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจโลกก็มี IVL IRPC แล้วก็ปตท.สผ.นะคะให้กรอบเอาไว้ค่ะสำหรับแนวต้านคือ 1,820 จุดส่วนแนวรับคือ 1,775 จุดและ 1,780 จุดค่ะมาต่อกันที่ฝั่งของเอเชียกันบ้าง นะคะที่วันนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาดค่ะแต่ว่าที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยเห็นที่จะเป็นที่เกาหลีใต้นะคะคอสปีเกาหลีใต้นั้นบวกขึ้นมาถึง 1.26% ค่ะหลังจากที่เขามีความตกลงกันได้นะคะระหว่างรัฐบาลเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่จะพบปะกันแค่พบปะกันเองนะคะยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงอื่นๆใดๆเขาตกลงว่าวันที่9มกราคมนี้ค่ะจะเป็นวันดีเดย์นะคะที่ผู้นำของเกาหลีเหนือนั้นจะมาพบกับเกาหลีใต้หลายคนก็คาดหวังนะคะเพราะว่าผู้นำของเกาหลีเหนือเนี่ยก่อนหน้านี้มีการพูดในวันขึ้นปีใหม่นะคะบอกว่าโอลิมปิกฤดูหนาวที่กำลังจะเกิดขึ้นในเกาหลีใต้ถือเป็นโอกาสอันดีในการแสดงความสมานฉันท์ระหว่าง2เกาหลีค่ะและรัฐบาลของเกาหลีเหนือนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัด
ป็นเจ้าภาพในการแข่งขันโดยเกาหลีใต้จะประสบความสำเร็จค่ะการคาดการแค่นี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้หุ้นหรือว่าเซนติเมนต์ของตลาดเกาหลีนั้นปรับตัวดีขึ้นมาค่ะหุ้นกลุ่มออโตโมทีฟหรือว่ายานยนต์นั้นก็บวกขึ้นค่อนข้างแรงนะคะหุ้น Samsung Electric ก็บวกไปได้ถึง 2% ค่ะดันเอาตลาดเกาหลีนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นไปในขณะที่ฝากฝั่งของญี่ปุ่นเองนะคะก็มีเรื่องที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าทางญี่ปุ่นเองเนี่ยนะคะในช่วงที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจเขาออกมาค่อนข้างดีก็เป็นแรงส่งเสริมนะคะที่ทำใหหุ้นของญี่ปุ่นหรือว่านิเคอินะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวานก็บวกเกินหน้าเกินตาเพื่อนบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ยังคงบวกต่อเนื่องค่ะ 23,714 จุดแล้วนะคะวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 0.89% ค่ะในขณะที่หางเสงฮ่องกงนั้นก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะคะวันนี้บวกไป 0.25% ที่ Straits Times สิงคโปร์ค่ะวันนี้ผิดหวังไปเล็กน้อยนะคะแต่ว่านิดเดียวเท่านั้นเองค่ะร่วงลง 0.33% ค่ะทางด้านของคอสปี้เกาหลีใต้นะคะวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.26% ค่ะเวเต้ไต้หวันบวกไป 0.29% แล้วก็ที่เซี่ยงไฮ้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.18% ค่ะในขณะที่ตลาดเงินนะคะวันนี้ยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าจะปิดไปที่32.22 บาทอ่อนค่าเล็กน้อยจากเมื่อวานนะคะแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่แข็งค่าค่ะแล้วระหว่างวันเนี่ยไปแข็งแตะที่ระดับ32.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะคะส่วนทางด้านเงินเยนนะคะวันนี้ปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 113.19 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเล็กน้อยจากเมื่อวานนะคะส่วนเงินยูโรค่ะปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1.2045 ดอลลาร์ต่อในสัปดาห์หน้านะคะคาดว่าเงินบาทนั้นน่าจะมีกรอบล่างอยู่ที่32.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็กรอบบน32.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะค่ะส่วนคืนนี้ในสหรัฐอเมริกาก็มีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะนอนฟาร์มเพโรที่ประกาศออกมาตัวเลขน้อยกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะคะส่วนราคาทองคำย่อๆลงมาเล็กน้อยนะคะทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปคุยกับคุณณัฐพงษ์ หิรัญยสิริค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS โกลแม่ทองสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเรื่องของการลงทุนในทองคำเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้จับตาดูที่ประเด็นอะไรเป็นหลักคะก็หลักๆนะครับจับตาดูประเด็นในเรื่องของวันนี้ก็มีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาในเรื่องของตัวนอนฟาร์มเปโรนะครับซึ่งนอนฟาร์มเปโรวันนี้ออกมาก็ถือว่าตัวเลขออกมาเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 148,000 ตำแหน่งก็น้อยกว่าที่คาดทำให้ราคาทองวันนี้ก็ดีกลับขึ้นไปที่ระดับประมาณ 1,325 เหรียญแล้วก็มีแรงขายทุบตลาดกลับลงมานะครับท่านจะเห็นว่าถ้าใครดูราคาทองวันนี้จะแบบซูเปอร์โรลเลอร์โคสเตอร์เลยขึ้นไป 1,322 ร่วงลงมา 1,315 แล้วก็ดีกลับขึ้นไป 1,320 แล้วตอนนี้ก็ร่วงกลับลงมานะครับก็เรียกว่าถ้าใครชอบความตื่นเต้นเนี่ยก็ตลาดทองคำก็เพนิคครั้งเลือกหนึ่งนะครับวันนี้ตัวเลขมาฟาร์มเปโรออกมาก็ถือว่าออกมาอยู่ที่ระดับประมาณ 148,000 ตำแหน่งจากที่คาดการไว้ 180,000 ตำแหน่งซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าที่คาดการไว้เยอะพอสมควรซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้ภาพรวมตลาดเนี่ยราคาทองคำก็ถือว่าผันผวนแล้วก็ยังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแล้วถ้าเรามาดูในภาพเทคนิคเนี่ยจะเห็นว่าราคาทองไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานเนี่ยถ้าเรามาดูตัวเลขตอนนี้มี3ตัวเลขสำคัญก็คือ ADP เมื่อวานนะครับซึ่งออกมาดี 250,000 คันตำแหน่งแล้วก็ Unemployment Claim ก็คือคนตกงานเนี่ย 250,000 นะครับฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยที่ออกมามันเป็นตัวเลขผสมกันก็คือตัวเลขนึงดีทำให้ทองดีขึ้นพอตัวเลขนึงออกมาไม่ดีก็ทำให้ทองดีลงฉะนั้นตอนนี้ราคาทองเราจะเห็นว่าเริ่มเคลื่อนตัวไปได้ทางไซด์เวย์แถวระดับประมาณ 1,300เหรียญ 1,310 เหรียญจนถึงประมาณ 1,330 เหรียญนะครับก็ราคาก็อยู่ในกรอบซึ่งถ้าเรามาดูในภาพเทคนิคราย1ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าราคาทองคำมีแนวรับสำคัญเทคนิคอลราย1ชั่วโมงอยู่ที่ 1,310 เหรียญแนวต้าน 1,330 ซึ่งถ้ามาดูในภาพราย4ชั่วโมงก็จะเห็นว่าลักษณะราคาทองเนี่ยถ้าเป็นรายชั่วโมงจะเป็นไซด์เวย์แต่ถ้าเป็นลักษณะ4ชั่วโมงเป็นขาขึ้นมีแนวรับ 1,300 แนวต้านประมาณ 1,330นะครับและรายวันเนี่ยมีแนวรับอยู่ที่ระดับประมาณ 1,335 แนวต้านประมาณ 1,000 เท่านะครับประมาณ 1,300 ท่วนแล้วแนวต้านประมาณ 1,350 ในรายวันซึ่งถ้าเรามาดูในภาพที่1เนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาทองก็ยังเคลื่อนตัวอยู่ในระดับเป็นไซด์เวย์อัพนะครับฉะนั้นในแนวรับไม่ว่าจะเป็น 1,300 จนถึง 1,330 เนี่ยเรามองว่ายังเน้นในการเก็งกำไรในกรอบซึ่งวันนี้น่าสนใจว่าถึงแม้จะมีตัวเลขนอนฟาร์มออกมาเนี่ยแต่ว่าราคาต้องบอกว่าผันผวนมากมากเลยทีเดียวค่ะสัปดาห์หน้าจะต้องติดตามประเด็นอะไรกันต่อคะคุณณัฐพงษ์คะสัปดาห์หน้าก็แน่นอนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยผมว่าเรายังดูวอลลุ่มเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะทั้งสัปดาห์หน้าเนี่ยเราเชื่อว่าวอลลุ่มเริ่มจะเริ่มกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
ตอนนี้ใกล้ตรุษจีนนะครับช่วงก่อนตรุษจีนเนี่ยส่วนใหญ่ราคาทองจะปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าคนเริ่มซื้อเพื่อตักตุนสต็อกทองคำก่อนที่จะตรุษจีนนะครับก็จะต้องมาเริ่มดูดีแมนแล้วก็ SPDR เราก็ต้องมาดูว่า SPDR ช่วงนี้ยังขายอยู่แต่ว่าเราก็จะเริ่มเห็นว่าดีแมนพอภาพรวมเศรษฐกิจออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการซื้อหรือขายมากขึ้นซึ่งอาทิตย์นี้ส่วนใหญ่ SPDR ยังเป็นการขายแต่ว่ามองว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นการขายแบบ Window Dressing ซึ่งอาจจะเริ่มมีการซื้อกลับเข้ามานะครับฉะนั้นเราก็ต้องดูในภาพรวมของตลาดอีกทีว่าตัวเลขเศรษฐกิจอาทิตย์นี้ออกมาแล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าคนส่วนใหญ่เริ่มกลับมาเนี่ยจะดีเทอร์ไมน์ในตลาดทองเป็นในทิศทางไหนแต่ว่าถ้าดูในเทคนิคอลเพียวๆเนี่ยเรายังมองว่าในลักษณะตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ยังดูเหมือนกับว่าถ้าราคายังไม่หลุด 1,300 เนี่ยโอกาสขึ้นต่อก็ยังมีนะครับแต่ว่าถ้าราคาสามารถทะลุแถว 1,330 ขึ้นไปได้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสขาขึ้นต่อนะครับค่ะคุณรัตนพงษ์คะอันนี้เป็นเรื่องของทองคำนะคะแล้วก็ T Set 50 Index Future นะคะกลยุทธ์การลงทุนสำหรับสัปดาห์หน้าทำยังไงกันดีคะหูวิ่งขึ้นมาแต่ว่าตัว Set 50ตัวหุ้นใหญ่เนี่ยไม่ค่อยวิ่งเริ่มชะลอแล้วนะคะใช่ครับตอนนี้ราคาก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาแถวระดับประมาณ 1,125 แล้วก็เซตไม่ว่าจะเป็นเซตหรือเซต50เนี่ยก็มีการทำนิวไฮแถวประมาณ 1,180 จนถึง 1,125 นะครับฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยเรายังมองว่าราคาน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อไปที่ระดับประมาณถามว่า 1,200 มีโอกาสไหมก็มีโอกาสแต่ว่าตอนนี้เรามองว่าลักษณะตลาดตัว Set 50เนี่ยเริ่มมีการโอเวอร์โซแล้วฉะนั้นถ้ามาดูในภาพเทคนิคราย4ชั่วโมงเนี่ยตัว Set 50ยังเคลื่อนตัวเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพมีแนวต้านประมาณ 1,180 แนวรับอยู่ที่ระดับประมาณ 1,125 นะครับแต่ถ้ามาดูในภาพราย1ชั่วโมงเนี่ยมีแนวรับประมาณ 1,150 แนวต้านประมาณ 1,180 ครับฉะนั้นเรายังมองว่าตอนนี้สำหรับ Set 50เนี่ยก็ยังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าเราก็ยังมองว่าราคาเนี่ยก็อยากดูแล้วตอนนี้มีโอเวอร์บอทนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นถามว่าช็อตดีไหมก็ยังมองว่ายังไม่ควรช็อตอาจจะรอดูราคาย่อนิดหนึ่งเพื่อที่จะรอเข้ามาช็อตฟอลโล่อีกทีเพราะว่าเรายังมองว่าตอนนี้ราคาก็จะเห็นว่าตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเยอะพอสมควรค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณณัฐพงษ์ค่ะครับสวัสดีค่ะก็เป็นคำแนะนำในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนนะคะทั้งในตลาดทองคำด้วยแล้วก็ใน Set 50 Index Future ด้วยนะคะคือหุ้นก็ยังขึ้นจริงนะคะถึงแม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจจะออกมาเริ่มจะมีตัวเลขไม่ค่อยสดใสแล้วสำหรับในฝั่งสหรัฐแต่ว่าสัญญาณของดาวโจนส์ตั้งแต่หัวค่ำนี่เป็นบวกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะกลับมาอัปเดตกันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้ Exclusive ในช่วงหน้าเราไปดูกลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมเขาจะปรับตัวยังไงสู้กับ Airbnb นะตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคมีทางเลือกมากมายนะคะรายใหญ่ๆเขาจะมีกลยุทธ์อย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ